โอเคครับกลับมาอยู่กับ City Skyline กับ MJ กันต่อนะครับเขามี DLC ใหม่มาครับเป็น DLC ฟรีนะก็เลยจัดไปเลยเป็นน่าจะเป็น Pearl of the East ป่ะผมจำชื่อไม่ได้ครับก็จะมีพวกนี้มาครับนี่ Panda ด้วยนะเป็นที่อยู่ของ Panda Century ครับแล้วก็อันเนี้ยน่าสร้างมากครับ Oriental Pearl Tower แต่ดูสิคอส 108,000 ครับโคตรแพงตังยังไม่มีมันจะสร้างนายแล้วก็อันนี้ครับอันนี้จะเป็น Timber Complex ก็จะเป็นวัดนะครับเป็น Complex วัดอย่างเงี้ยเขาน่าจะเปลี่ยนรูปไอ้นี่ได้เนาะเปลี่ยนหมายถึงเปลี่ยนเมืองอย่างเงี้ยได้ไงอันนี้ก็จะเป็น DLC ฟรีครับผมลืมโหลดมาไงที่เขาให้มาก็จะเป็นฟุตบอลสเตเดียมใหญ่มาก 200,000 วอตโคตรแพงไว้ก่อนครับนี่ก็จะเป็นปกติผมอยากให้มันเปลี่ยนรูปเมืองได้แล้วก็ต้องไปผมว่าเราก็ต้องไปซื้อ DLC เขาอะเมืองก็ยังเป็นแบบเก่าครับหมายถึงรูปทรงของหมู่บ้านอย่างนี้ไงมันเป็นแบบเก่าอยู่สวยงามอะเราบวกไป 7-3,000 แล้วครับตอนนี้ยังต้องการบ้านเพิ่มนะเนี่ยผมรู้จะลงไหนแล้วเนี่ยเต็มแล้วครับแล้วตรงนี้ผมก็สร้างนี่ครับไฮเวย์เล็กเพื่อนนู่นไปนู่นเลยครับเอ้ามันทำไมมันเบี้ยวๆงั้นนะเนี่ยไม่สวยงามเลยทีเดียวเชียมเนี่ยก็ไปทางนี้ครับก็เข้าเมืองได้ตรงนี้ก็จะเป็นอุตสาหกรรมไร่ไงพืชสวนพืชสวนมีแต่ทำน้ำส้มนะบีคอนเรียลแคร์ซีเรียลซีเรียลจะมีทางเลือกในการกินเราไปดูรถก่อนดีกว่าเพราะตอนผมจะออกพาร์ทที่แล้วเหมือนรถมันติดนะนี่ครับตรงนี้แดงเริ่มแดงแล้วก็จะเป็นทางเลี้ยวเข้าเมืองที่สองผมครับนี่แล้วก็ตรงนี้โอ้โหแดงแดงตรงนี้เส้นยาวเลยครับลายยาวเลยแล้วก็ตรงนี้ครับจะติดเพราะมันเข้าอุตสาหกรรมไงเนี่ยตรงนี้เข้าเมืองส่วนมากตรงที่เข้าเมืองจะติดนะเนี่ยตรงที่เข้าเมืองทั้งหลายครับจะติดผมหาที่สร้างบ้านให้เขาก่อนดีกว่าเนี่ยคือไฟฟ้าผมอะจะหมดแล้วครับโอ้โหไม่จะหมดอะไรเต็มหลอดผมลืมไปผมสร้างนี่ไปอันนึงนี่ว่านี่พลังงานถ่านหินครับก็มีตรงนี้ที่ผมต้องการสร้างครับนี่แต่ยังสร้างไม่ได้หรอกเพราะมันใช้เงินเยอะก็คือทำอย่างนี้ครับแล้วก็ลอดมุดลงไปใต้ดินอย่างเงี้ยเนี่ยเพื่อผ่านตรงนี้แต่เขาบอกว่าอ๋อสเปคalready ไม่ได้อะมันต้องพังเมืองทิ้งไปครับ not enough money ใช้เงิน 20,000 ในการสร้างนะน่าจะสร้างได้ล่ะครับแต่เงินไม่พอหรือเปล่า 24,000 เราต้องลงให้ลึกๆก่อนนะใช้เงินเยอะมากอะ slope to มันลึกไปต้องประมาณนี้ต้องค่อยๆสร้างไปข้างล่างครับแต่ตังเก็บตังก่อนตังไม่มีผมจะไปสร้างเมืองที่ใหม่ละตรงนี้เพราะตรงนี้มันเต็มหมดแล้วครับไม่อย่างนั้นเราก็ต้องรอไอ้นั่นครับรอเป็น university นะเอ้ย university ใช่ไหม university แหละถูกแล้วเราจะได้อัปเกรดเมืองอีกขั้นยังไงครับเดี๋ยวขึ้นมาก่อนสวยงามเอ้าสิ่งแรกเอาน้ำหมดต้องปั๊มเพิ่มครับปั๊มเพิ่มใกล้ๆกันแจมลากสายไปและสัวผมก็หมดแล้วครับท่อปล่อยน้ำเสียผมคือถ้าสร้างก็ต้องสร้าง2อันเลยไงมันจะมีโรงบำบัดน้ำครับในอันนี้แต่ยังไม่สามารถเลเวลผมยังไม่ถึงเต็มกลับมาเต็มไหมนายเอ้าทำไมเท่าเดิมวะหอยังไม่ปล่อยครับเดี๋ยวปล่อยก็น่าจะกลับมาปกตินะสวัสดีเมนโอเคอะไรอะอะไรเหลืองๆอ๋อไม่ใช่หลังคาโคตรเหลือง
มึงนึกว่าอะไรเริ่มไม่มีคนงานแล้วครับโตไวมากอ่ะตามไม่ทันแล้วครับตรงนี้ผมสร้างไอ้นี่แหละผมขยายพื้นที่แล้วไงเราก็จะไปสร้างอีกหมู่บ้านอีกฝั่งหนึ่งได้ครับแต่ตรงนี้มันยังไม่เต็มเลยอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยผมจะเอาให้สุดนี่เลยไงแต่อย่าลืมว่าเรามีตรงนี้ด้วยนะครับต้องสร้างตัดมาตัดเลนใหญ่มาอย่างนี้ครับงั้นก็สร้างนี่อีกแถบหนึ่งอ่ะเป็นหมู่บ้านไปครับรถติดแน่นอนครับเส้นนี้ขอบอกติดชัวร์ถ้าไม่มีถนนเส้นเลนใหญ่มานะติดแน่นอนบ้านเต็มๆเลยเนี่ยร้านค้าไม่มีร้านค้ามีไหมพี่อะไรอย่างนี้มีครับแถวๆนี้แถวๆนี้นี่ก็ร้านค้าครับเนี่ยแต่เป็นร้านเล็กๆไงไม่ใช่ร้านใหญ่เพราะผมทำ3ช่องครับ3คูณ3มันก็จะเฮ้ยโตแล้วอ่ะนายอ๋อนี่ห้างร้านใช่ป่ะผมนึกว่าบ้านผม My Little Princess Watch Tab In the tree From Tea Hover Before that อ๋อเขาบอกว่าลูกเขาครับใช่ไหมลูกเขาติดอยู่ในต้นไม้ประมาณ3ชั่วโมงกว่าไฟไอ้นั่นน่ะนักดับเพลิงจะมา Save her mystery Hey Majesty Save the cat อ๋อไม่ใช่ลูกครับเป็นแมว Master Race ด้วยนะ ตกลงนายไอ้นี่นายหยอกเราหรือว่านายไอ้นี่เราเนี่ยขยะมาไม่ทันงั้นผมก็ต้องสร้างทางตรงนี้ก่อนให้เป็นทางใหญ่ก่อนไงเพราะรถมันมาไม่ถึงเนี่ยเริ่มติดแล้วครับเมื่อคนเริ่มเยอะรถเราก็จะเริ่มติดทันทีทันใดเดี๋ยวเชื่อมเส้นนี้เพิ่งไม่มีใครขึ้นมาเลยนะพี่ไปเล่นเส้นใหญ่หมดอะเพราะเขาเข้าเมืองใหญ่นู้นด้วยไงเดี๋ยวนะผมหาวิธีก่อนคือตรงนี้เสร็จแล้วล่ะครับบ้านผมอะมันเปลืองตังค์อะดิเพิ่งจะได้ตังค์มา 20,000 น่าสงสารนะเอ้าติดที่นี่อีกต้องลบข้างบนทิ้งไปก่อนนะเอ้ารถมันต้องออกไปอ้อมข้างบนประมาณตรงนี้ใช่ไหมน่าจะตรงนี้แหละครับลบถนนนี้ทิ้งไปทำงุ้งงิ้งกันอะไรพวกนายเดี๋ยวนะตรงนี้ด้วยเดี๋ยวค่อยสร้างไอ้นั่นให้เขาครับทำทางก่อนโอ้โหมันไม่เป๊ะมันไม่ตรงอ่ะนี่ครับฟืบมาให้แล้วก็ตัดเอาหออย่างนี้ใช่ไหมนี้โอเคเพิ่มบ้านไปใหม่เอาได้แล้วมันก็ได้เลนใหญ่แล้วครับต่อไปทางฝั่งนู้นไงและอันนี้เดี๋ยวผมทำทางลงไปข้างล่างนะทางสโลฟเป็นรถทางใต้ดินเอ้าไม่ได้อีกเวนคัมรถตรงนี้ทิ้งรถลอยเลยน่าสงสารมากใจเย็นนะนายนะเดี๋ยวกำลังลากทางด่วนลงไปให้ coming through นี่มาแล้วครับสวยกว่าเดิมนะไม่เบี้ยวแล้วใช่ไหมให้เบี้ยวแล้วผมก็เห็นเขาขับกันนะเห็นเขาขับทางนี้กันครับอ๋อเดี๋ยวนะตรงนี้มันไม่มีทางแยกเข้าไงเขาก็ออกเส้นหลังกันได้ครับแต่เส้นนี้ติดดูดิติดโคตรๆอ่ะผมอุตส่าห์สร้างทางให้ตรงนี้พี่แกก็ไม่มากันเซ็งเลยทีเดียวโอเคบ้านไม่ต้องการแล้วครับต้องการร้านค้านี่ผมลงตรงนี้ไปแล้วเห็นไหมสวยงามเลยตรงนี้ก็ได้ครับแต่ตรงนี้ผมจะทำเป็นสวนอะไรอย่างงี้ไงเอาแค่แยกเดียวก่อนงี้ตรงนี้รถติดอ่ะผมจะแก้ไงดีนะคือเขาออกมาเส้นนี้ใช่ไหมล่ะ
ข้าเมืองเส้นนี้ครับไปดูก็ได้อ๋อออกเข้าออกฝั่งนู้นครับขึ้นเมืองบนนะเราก็ต้องทำเลนนี้ให้เป็นเลนใหญ่ไงนี่ขนาดใหญ่นั่นยังติดเลยตรงนี้มันเลนเล็กครับไปอัปเกรดก็ได้อัปเกรดรถเอ้าแค่น้องอัปเกรดที่ท้ายนี่ไงสร้างให้เป็นเลนใหญ่ครับปึ้งปึ้งอ๋อนี่มัน2เลนนี่หว่าดูดิมันจะฟลอร์ขึ้นไหมแต่มันไม่สวยอะผมอยากได้อย่างนี้มากกว่าเอา congratulations เราเป็นบูซี่ทาวแล้วบูซี่ได้ฮอปปิทอได้โพลิสได้บัสสเตชันมาครับขนส่งมวลชนฮอปปิทอใหญ่ไฟสเตชันใหญ่แล้วก็โพลิสเฮดควอเตอร์เลยออยพลังงานออยครับแล้วก็มีพวกพาร์คพวกอะไรอย่างงี้มีฟิชชิ่งมีฟิชชิ่งเนี่ยที่ตกปลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้แหล่งออยมาครับออยอินดัสทรีตอบผมอยากได้ไอ้มหาลัยมากกว่าไง 7,500 นะครับใช่ไหมเอาบิ๊กทาวน์เนี่ยครับถ้ามีบิ๊กทาวน์เราก็จะมี University ผมอยากได้มหาลัยมากกว่าไปทำอันนี้ก่อนแก้ปัญหารถติดก่อนครับคือตรงนี้ถ้าทำก็ต้องพังทิ้งไปแต่ก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะเราก็ได้เลนใหญ่เข้าเลนเล็กนี่ New building อะไรอ่ะขนส่งมวลชนเหรอตังไม่มีเฮ้ยตัง 50,000 กว่าโหนี่ใช้ 65,000 ครับบัสสเตชันเยอะไปไหนวะเนี่ยครับพี่ครับตังไม่พอ 65,000 ไปดูระดับการศึกษาก่อนอยู่ในเกณฑ์ดีครับไฮสคูลเต็มหลอดแกได้ไหมได้อยู่นะคือขาเข้าอะฟอร์ขาออกจะไปติดตรงนี้อีกครับนี่เอ้าทำไมตรงนี้มันเลนกลางเป็นอย่างนั้นนะผมจะเอาอันนี้เลยครับนี่ใหญ่ๆโตๆฟอร์นี่รถอะไรเนี่ยน่าจะรถขนพวกผักพวกผลไม้ครับแซกเตอร์ทำงานในนั่นครับน้ำพึ่งไอ้น้ำส้มขนน้ำส้มอยู่ไอ้เราก็นึกว่าจะขนส่งอะไรมาเป็นขบวนขนาดนั้นนายเส้นนี้ก็ต้องมาแต่เส้นนี้เปิดใหม่ครับเขาอยากจะงงๆกันอยู่นะเริ่มมาแล้วก็ยังต้องการอยู่ครับอ่ะงั้นก็ให้เต็มเลยโอ้ยมันเกินไปช่องนึงอีกไฟฟ้าผมเนี่ยตรงนี้ผมจะไม่จัดการไม่ยุ่งแล้วไงเพราะมันเป็นเลนไฟฟ้าครับขยะล้นขยะติดอยู่ตรงแยกนี่แหละครับตรงนี้คืออะไรอ่ะเอ้าแล้วผมไปสร้างอย่างนี้ทำไมวะเนี่ยอ๋อให้รถขยะออกไปครับเดี๋ยวนะมันเส้นในก็ได้ไม่ใช่เหรอเอาอย่างงี้ก็ได้ครับไม่เป็นไรแล้วตรงนี้ก็ลงไปอันนี้ก็ได้อ่ะอีกช่องนึงเนี่ยจะได้ดูงามๆหน่อยเขาเริ่มมีปัญหากับขยะไงเพราะขยะขนไม่ทันขนส่งไม่ทันผมไปดู policy ก่อน policy มีอะไรบ้างมี free public ครับก็คือขนส่งมวลชนฟรีแหละรถฟรีครับรถเมย์ฟรี school out เหมือนเดิมหมดนะแล้วก็มี city planting ครับ when the policy is active most citizen อ๋อก็คือใช้จักรยานกันส่วนใหญ่นะ old townผมอยากได้อันนี้มากเลยยังไม่มี Heavy Traffic Ban ก็คือแบนทราฟฟิกเยอะๆอย่างเงี้ยแบนทิ้งไปเลยครับเฮ้ย Recovery อันนี้มันจะเสียเงินน่ะผมอยากได้เงินก่อนเงินบวกไป
4,300 ครับแล้วก็อินคัมเราได้16,000โททอลได้เสียไป12,000ครับจ่ายอะไรต่างๆนี่นานาเนี่ยรถติดมากตรงเนี้ยนี่ขนาดผมทำเส้นใหญ่แล้วนะเนี่ยแล้วทำไมเขานี่ก็ติดครับโอ้โหแย่กันหนุกหนานเลยมันต้องติดอยู่แล้วครับเพราะมันเมืองเราใหญ่แล้วไงบิ๊กโกเขาเรียกว่าบิ๊กโกลรถมันก็ต้องติดครับธรรมดาส่วนมากเขาจะเข้ามาทางนี้กันนะทางโรงงานเนี่ยครับเนี่ยไอรถ เอาชนกันไหมเนี่ยฮะเอาขอไปหน่อยดีล่ะดูนายดินายนิสัยเอาชนกันแล้วนายไม่ให้เราไปแล้วก็ต้องทับนายไปเลยทีเดียวเชียร์แต่เราไปเริ่มสร้างไอ้ทางนู้นดีกว่าบ้านอีกที่นึงครับเพราะตรงนี้มันเต็มหมดแล้วนะผมจะสร้างยังไงดีคือตรงนี้มันเป็นเลนเล็กไงเป็นเส้นเล็กครับผมสร้างทางนี้ไว้ไงใช่ไหมครับสร้างทางนี้ไว้แล้วอย่างนี้คิดก่อนกำลังคิดก่อนเพราะผมลงแปลนไว้แค่นี้แหละครับในหัวเราต้องทำเส้นอย่างเงี้ยอีกเส้นนึงครับเหมือนทางเข้าเมืองอีกเส้นนึงอ่ะแต่นะผมดูว่าขยายผมจะขยายไปทางไหนได้มั่งทางนี้เหรอข้างล่างยังหรอครับนี่ยังไม่ได้สร้างเลยสักนิดสักหน่อยสักน้อยสักนิดไปทางนี้ก็ได้ครับเป็นเลนอย่างงี้ใช่มั้ยโอเคตัดตรงนั้นพอดีเนี่ยตัดตรงนี้พอดีไงเอาแค่นี้ก่อนเปลืองค่าบำรุงถนนมากมายเลยทีเดียวตรงนี้ผมจะทำอย่างนี้ไงเนี่ยตรงเนี้ยก็ทำทางลอดมาครับมันต้องสร้างอย่างนี้แล้วค่อยไปทำข้างล่างเอาประมาณนี้ไม่ได้เลยไม่ได้อีกสโลปเนี่ยครับประมาณนี้ไอ้ป่ะได้แล้วแต่ใช้เงินเยอะมากครับคอสอยู่ที่25,000โอ้โหโคตรเยอะเดี๋ยวค่อยสร้างแล้วกันไปสร้างบ้านก่อนเอาเทคอินคัมก่อนเอาแล้วก็ได้บ้านแยกเอกมาอีกอันที่นะครับตรงนี้จะเป็นพวกสคูลพวกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นพวกสุสานอะไรครับไม่เกี่ยวกันไอ2ช่องไปเลยนายเอ้ยช่องเดียวพอเราจะได้เลนหนึ่งพอดีหมู่บ้านกำเนิดใหม่ของเราครับยังไงดีวะเนี่ยนี่ครับต้องลากไฟมาอีกไฟก็ตรงนี้ครับนี่ลากจากตรงนี้มาได้ปะก็ไม่รู้เนี่ยไม่น่าจะได้นี่ครับเส้นนี้มาก็ได้อะยาวมาเพราะว่าตรงนี้ผมไม่ทำอะไรอยู่แล้วแหละตัดเข้ามานี้รอเขาโกรก่อนไอ้นี่มันเลนใหญ่ไงมันก็เลยไม่ได้อ๋อมันไปได้ข้างล่างครับเดี๋ยวค่อยลบทิ้งไปแล้วกันนี่ไงมาตรงนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวให้บ้านมาถึงตรงนี้ก่อนเราค่อยลบทิ้งไปขยะโอเคผมจะไปเพิ่มขยะอีกที่นึงเพราะผมดิสเพิร์ตไปอันนึงไงก็มี2และมีรีไซเคิลยังไม่มีครับมีฮอสพิทอลใหญ่แต่ผมสามารถเนี่ยเฮลตี้แคร์เนี่ยผม 100% เต็มนะมีคนป่วยแค่18คนนึงครับในเมืองผมอะเนี่ยนี่เต็มเลยครับแต่ตรงนี้อาจจะไม่ได้นะถ้าสร้างก็สร้างต้องสร้างโรงพยาบาลใหญ่ไปเลยไงโรงพยาบาลรัฐนี่ตรงเนี้ยได้เลย65,000แพงโคตรไฟถ้าผมจะสร้างผมไปสร้างพวกนี้ก่อนดีกว่าเนี่ย60,000ครับเป็นเส้นทางด่วนเนี่ยแหละรถติดโคตรฝั่งนี้อันนี้มันเป็น two way อยู่แล้วอะไปได้2ฝั่งอยู่แล้วครับ
ตรงนี้ไหมเนี่ยเส้นแถวๆนี้คือตรงนี้ผมว่าจะดันน้ำเข้ามาแต่เดี๋ยวก่อนครับมันใช้เงินเยอะมากนะในการทำพื้นที่ตรงนี้ก็ได้ครับอ่านตรงนี้โถดูรถตรงนั้นดิโคตรติดแต่เส้นนี้ไม่ติดนะหรือตรงนี้ดีตรงนี้มันเป็นเลนเล็กอ่ะตรงนี้ก็ได้ครับเพราะมันจะได้สองฝั่งนี้ไงดูคมไปฟรืบฟ้าหมดฟ้าหมดโหข้างล่างไม่ได้อ่ะคิดดูแล้วกันโคตรโฉดแล้วก็อันนี้ครับ police station เนี่ย 60,000 อีกเอ้าน้ำไม่ถึงน้ำ coming through ไฟก็ไม่ได้ไฟ coming through ไฟเส้นไหนดีวะเนี่ยเส้นนี้ไฟผมไม่มีเริ่มหมดแล้วอันนั้นผมจะไม่ลบทิ้งหรอกเพราะว่ามันจะได้พยุงช่วยๆกันครับมาเราไปสร้างบ้านตรงนี้ต่อเราต้องการไอ้นี่ผมชอบเหลี่ยมๆอย่างนี้ไงผมชอบจัดบ้านให้เป็นทรงเหลี่ยมๆอย่างนี้อะไรเงี้ยมันจะสวยดีครับโตกันใหญ่โตกันใหญ่แบ่งครึ่งครับเพราะว่าอีกครึ่งหนึ่งผมจะทำเป็นศูนย์การค้าแหล่งช้อปปิ้งเอาลากอะไรของนายเนี่ยนี่ตรงนี้ลบทิ้งไปมาแล้วบ้านแหล่งที่3ของผมไกลจากฟาร์เวย์มากครับก็ยังไม่ได้ทำตรงนี้นะรอเก็บเงินก่อนคอสโลตทราฟฟิกรถติดโคตรติดกันตรงนี้ครับผมต้องทำโทเวกับโทเวเลยอะเพื่อทำตรงนี้ให้ไม่ติดหรือไม่ก็ต้องทำแยกนี้เข้ามาทางนี้อะเป็นเส้นเล็กไงเออได้รู้แล้วสเต็ปแล้วครับต้องมาทางนี้อ่ะมาทางนี้ดีกว่าเอาสักทางนี่เอ้าเลยไปช่องเซ็งอ่ะอย่างงี้ครับนั่นตัดมามันไม่ได้ไงมุมมันไม่สวยครับเราต้องทำอะไรอันไหนอันนึงให้ตรงก่อนนะเอาอย่างเงี้ยก็มีทางอีกทางหนึ่งเข้ามาครับเป็นทางนี้แต่ผมว่าพี่เอก็เข้าทางนั้นก็ดูดีแล้วก็ผมจะทำทางนี้ครับให้ขึ้นไปข้างบนเลยให้เขาต่อกันเบี้ยวเบี้ยวมันเบี้ยวอ่ะเดี๋ยวนะงี้ดีกว่าไม่ได้ครับงี้เหรอโอเคเราทางนี้ทิ้งไปให้เขาต่อกันระหว่าง2อันนี้ไงเขาไม่เลี้ยวเข้าทางนี้เลยอ่ะเส้นมันเล็กเดี๋ยวค่อยอัปเกรดเป็นเส้นใหญ่ครับมาติดกันอยู่ตรงเนี้ย ผมอยากรู้ว่าเขาจะไปไหนอ่ะไปดูว่าเขาจะไปไหนอ่ะไปดูข้างหน้าครับเพราะตรงนี้มันติดนะตามเข้าไปเนี่ยครับเขาเข้าเมืองเห็นป่ะเอ้ารถยนต์แท็กเตอร์รถพ่วงแว้นนายไปไหนของนายอ่ะตามเข้าไปครับอ๋อเข้าเมืองบนครับนี่ไงส่งขึ้นเมืองบนนี่เป็นแท็กเตอร์นะเนี่ยเห็นป่ะครับแต่เขาไอ้นี่พ่วงไอ้นั่นมากลับออกไปข้างนอกแน่เลยครับนำออกส่งออกครับส่งออกนี่ไงเอฟเฟอร์โปรดักส่งออกไปสกายมันจะมีตรงนู้นนะครับคือถ้าเราจะอยากขยายมันก็ต้องขยายปุบแล้วก็ตรงเนี้ยปุบอีกเส้นหนึ่งไงเพื่อมีอีกเส้นหนึ่งให้เขาออกไปทางนี้ได้ครับมันก็จะไม่ติดขาเข้าเราขาเข้าขาออกเรารถก็อยากผมว่าต้องเพิ่มไอ้นี่แล้วแหละบายนิวแลนด์ไร
อันนี้ยังสร้างไม่เสร็จเลยให้ระบายนิวแรงอยู่นี่แหละครับสร้างบ้านอีกแถวนึงครับโตไวมากตามไม่ทันแล้วนี่ขนาดไม่ได้สปีดนะเนี่ยไม่ได้กดสปีดเลยครับกดสปีดจะเป็นไงวะเนี่ยไปเพิ่มมูลค่าให้เขาครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะตรงนี้ยังแดงอยู่เลยบาสเหรอโอ้โหเต็มช่องเลยทีเดียวเชียร์ตรงนี้ก็ถ้าลงตรงนั้นก็ไม่ได้ไงเป็นสวนดีกว่าพาซ่าเนี่ยแถวนี้ครับข้างบนยังไม่ได้เลยแดงๆอ่ะแล้วก็ตรงนี้ฝั่งนี้ครับไม่ได้ต้องคือถ้าจะลงก็ต้องลงอย่างนี้เลยแมะตรงกลางนี้เลยครับนี่ขนาดลงแล้วนะเนี่ยยังแทงเลยนะครับลงไปอันนึงฟ้าแดงขยะล้นเดี๋ยวผมต้องเพิ่มไอ้นี่แล้วแหละที่ปล่อยขยะไว้ที่อื่นนะเพราะตรงนั้นเส้นนะมันติดมากครับมากมายเลยทีเดียวอะไรอ่ะอ๋อก้อนหินเอ้าตังหมดใช้โคตรเยอะเลยด้วยนะ 1,000 per week อันนี้ดีกว่าง่ายๆสบายๆเพราะขยะเขาต้องมาจากนี่ครับเนี่ยรถขนขยะเห็นป่ะกว่าจะถึงเมืองครับเราก็ต้องกระจายแหล่งหน่อยไว้แถวๆนี้แหละข้างล่างนี้ครับประมาณนี้อ่ะเอาไปสร้างทางก็แล้วตังเหลือ 9,000 ครับสร้างถนนอีกตังหมดพอดีอ่ะฮะคราวนี้น่าจะฟลอร์กว่าเดิมนะเพราะว่ามันเส้นใหญ่หมดแล้วเอาตังหมดเลยตังเกี้ยงเงินผมบวกไปที่ 5,000 ครับเราต้องมี 4,000 เพื่อสร้างแลนด์ฟิลไซต์ที่เก็บขยะต้องการแหล่งอุตสาหกรรมเพิ่มเติมนี่ไงเขาก็เห็นไหมเขาขนส่งระหว่างเมืองได้แล้วไอ้ระหว่างอุตสาหกรรมได้แล้วครับแต่เดี๋ยวผมเพิ่มขยะให้นะนายใจเย็นใจเย็นพวกนายใจเย็นกันนิดนะหน้านายนะนี่มันเลนใหญ่นี่หว่าเด้อต้องตัดเลนใหญ่ก่อนผมจะสร้างอุตสาหกรรมผมจะทำไอ้นี่ให้เป็นให้นี่ให้หมดไงไปสวยงามเลยทีเดียวเชียเอ้าไม่ได้อุตสาห์ตัดซะงามลงอุตสาหกรรมปึ่งปึ่งเรียบร้อยใหญ่โตกว่าอุตสาหกรรมแรกแต่ในนี้ก็ต้องขยายครับผมต้องการตังเท่าไหร่นะ 4,000 ครับเพื่อสร้างแลนด์ฟิลล้นขยะล้นเราต้อง empty building ครับฟู open อ๋อ patches ผมดูแลค่าขยะไปถนน 2,000 กว่าแล้วอะไฟ 1,600 น้ำ 1,200 ครับขยะ300เองมันติดเห็นปะล่ะมันตรงนี้มันติดมากครับนี่มันเป็นขนาดวันเวย์นะเนี่ยเข้ามาในวันเวย์ครับเส้นเนี้ยวันเวย์แล้วตรงกลางถึงจะเป็นทูเวย์ไง33ครับ5,000แล้วไปสร้างอีกอันนึงข้างล่างนี่ไม่ได้ไม่มีเก็บขยะไม่ได้ครับอ่ะได้ทางนี้น่าจะฟลอร์กว่านะเนี่ยทางนี้ไม่ได้เก็บขยะเอาไฟฟ้าหมด whatหมดโคตรไวโค2อันนะเนี่ยไปดูกำลังวัดที่ใช้ครับ95กับปิดเดียวเองเก็บเงินอีก 6,000 ครับเพื่อสร้างไอ้นี่แบกสปีดไปก่อนแต่เราจะไม่ทันอันอื่นเอาหายไปเฉยโอเคโอเค
6,000ละเพิ่มอีกอันหนึ่งครับน่าจะ100นะเอ้ย8 98 99โอเคถ้าจะสร้างก็ต้องสร้างออยล์แหละพลังงานน้ำมันน่ะผมว่าน่าจะได้เยอะสุดไปดูก็ได้ครับให้ power output อยู่ที่120นะเมกะวัตต์อันนี้จะ40เองครับออยล์แพลนเนี่ยค่าใช้จ่าย 50,000 ครับผมกู้เงินถึงไหนแล้วเนี่ย 38,000 ไอสปีดไปครับไปสร้างพาร์คไหมตรงเนี้ยตรงนี้ยังไม่ได้ไม่ครบเลยอ่ะเอาตรงนี้ก่อนก็ได้ครับ1,000เดียวเอง easy easy นี่ตรงเนี้ยแหละมีปัญหาผมจะลงไงดีวะคือถ้าลงก็ต้องเสียต้องบ้านตรงนี้ก็ต้องพังทิ้งไปครับแล้วก็ไปสร้างเขาใหม่เดี๋ยวนะผมขอตัดถนนก่อนนะครับอ๋อนี่มันไอ้นี่ไม่เป็นไรอยู่แล้วอย่างนี้ครับแล้วก็นี่เอาพันเพราะผมจะให้ข้างหลังนี่ได้หมดไงนี่ไงโตกันใหญ่แล้วครับแล้วก็ลากออกมาโอ้โหตรงๆๆๆๆๆเลยทีเดียวไอ้ตรงนี้ผมจะลบไปครับนี่เอาโตด้วยไม่เป็นไรครับง่ายๆเขาโตไปผมต้องไปลงไอ้นี่แหล่งใหม่อันตรงนี้ครับมันเริ่มชนกันหมดแล้วตอนเนี้ยนี่ไงเมืองแรกผมก็ขยายเพิ่มเติมเห็นปะตรงนี้จะเป็นเลนใหญ่เลยถ้าจะตัดก็ต้องตัดเข้านี่ครับสวยไหมเนี่ยน่าจะได้นี่ครับตรงนี้ก็จะอย่างนี้ใช่ไหมเอาไม่ได้อีกกรรมไม่ได้ครับเงิน 20,000 โคตรไวไม่เอาไม่ตัดตรงนี้ก็ทำเป็นร้านค้าครับเส้นนี้เดี๋ยวนะตรงนี้ลบไปมีเส้นเดียวไม่ใช่ทำแทนที่ข้างบนนี้ไงก็ได้แล้วครับเดี๋ยวนะกดกลับสปีดก่อนเงิน 28,000power โอเค power เริ่มกลับมาเขียวเอ้าไปพอพั่มเอ้าดูลืมครับซอรี่ลืมตั้งนานพังหมดแล้วครับอาบาดอนเลยต้องมานั่งลบอีกไม่มีน้ำอ่ะลืมครับผมมัวแต่ไปสร้างตรงนู้นไงเข้าแล้วนะโอเคเอาใหม่ใหม่สร้างใหม่ได้ครับโจรเหรอเออตำรวจลืมเลย 30,000 ครับผมต้องเก็บตังค์ให้ได้ 60,000 แล้วผมจะสร้างแถวๆนี้ police station นะฮอตโรดทราฟิกรถติดรถติดติดแถวนี้แหละคือถ้าจะทำอย่างนี้ผมก็ต้องทำอย่างนี้ให้เข้าเมืองทำอย่างนี้ฝั่งนี้ไงแต่มันจะใช้เงินเยอะมากสปีดไปก่อนครับจะไปสร้างบ้านก่อนเยอะมากอะงั้นก็อย่างนี้ก็ได้ครับสลับกันยังเลยนี่สลับกันครับอันนี้ก็เป็นแหล่งค้าขายอันนี้ก็เป็นบ้านนี่สลับเห็นไหมบ้านนี้จะสี่เหลี่ยมมากเลยเนี่ยก็เพิ่มแลนไอ้นั่นครับเพิ่มมูลค่าให้ของแลนไปแค่นี้แหละครับไม่ใหญ่มากบ้านหลังนี้ลองเงิน 60,000 ครับโอ้โหบวก 6,000 โคตรเยอะน้ำไม่เข้าWater coming through สวยอ่ะดูดีตรงเนี้ยแต่ได้ตรงนี้เป็นเลนเล็กนะถ้าเป็นเลนใหญ่จะสวยมากครับ
บ้านแถวๆนี้ก็ได้ครับเนี่ยตรงเนี้ยเราต้องใช้ทุกที่ให้คุ้มค่าที่สุดครับเท่าที่จะทำได้โหนี่บ้านระดับ5ดาวเลยเนี่ยแยกกันอย่างนี้พอบ้านส่วนมากผมจะติดกันหมดนะเอาเดี๋ยวนะทำไมตรงนี้มันเป็นอย่างนั้นนายเอาให้เต็มสิครับเป็นแหล่งค้าขายก็แหล่งค้าขายให้หมดเลยครับNew building ใจเย็นครับพี่ได้แค่นี้แหละครับอันนี้ได้อีกหลังหนึ่งบ้านประมาณนี้เป็นบ้านหลังไม่ใหญ่มากนะโอ้เริ่มมีปัญหาแล้วคนเริ่มป่วยครับ 70,000 ผมสร้างไอ้ตำรวจก่อนแล้วกันครับเฮ้ยตำรวจเขาก็ได้คุมหมดนะเอาน้ำเสียเหรอเนี่ยซิกครับเอางั้นสร้างอันนี้ก่อนแล้วกันไปไว้แถวแถวนี้ครับเพราะว่าเขาจะคุมหมดเลยคอยดูนะปุ้มฟืบฟืบเฮลท์แคร์เธอตรงข้างล่างเขาป่วยกันนะเนี่ยป่วยกันใหญ่เลยหายละนึกว่าน้ำเสียผมไปไม่อ๋อนี่ตรงนี้มันลบทิ้งไปก่อนครับตรงนี้มันดูดน้ำเสียมาเอาใหม่เอาใหม่ต้องไปข้างบนนู้นครับนี่อยู่บนมุมนะฮะลบตรงนี้ทิ้งไปสร้างไปมาท่อใหม่ครับไฟมาไม่งั้นเขาจะกินน้ำเสียเข้าไปไงโอเคตังบวกเลยตังลบเพราะว่าผมไม่ลบไอ้นั่นไงท่อน้ำทิ้งครับ 2,000 ใกล้เราใกล้จะได้ University แล้วใกล้จะเป็นเมืองใหญ่สุดโตเฮ้ยอ๋อยังไม่ได้สร้างตำรวจให้เขาครับใจเย็นนะนายนะขอสร้างตรงนี้ก่อนแล้วกันไฮเวย์เนี่ย 37 แล้วครับเดี๋ยวไปละเดี๋ยวไปเร็วเนี่ยครับเอ้าทำไมไม่ได้นอร์ทินรับมันโอ้80,000โอ้โหไอ้28,000ยังจ่ายโคตรเยอะเลยเราก็ได้ทางด่วนแล้วครับแต่ยังไม่เสร็จนะเนี่ยเราก็ลงไปทางนี้เห็นไหมถ้ามีทางใต้ดินมาโผล่ฝั่งนี้ครับแล้วก็ขึ้นไปตรงนี้ไงผมว่าน่าจะแก้ปัญหารถติดฝั่งนี้ได้นะเพราะส่วนมากที่เขาเข้ามาเขามาตรงนี้ครับเข้ามาแหล่งนี้ผมทั้งนั้นเลยครับขยะเต็มหายล้นยัง 23% โอเคช่วยๆกันหน่อยคือเขาต้องขนขยะไปข้างนอกไงเอาไปทิ้งข้างนอกครับเพราะมันเต็มใจเย็นครับ 6,000 คนใกล้แล้วครับเหลืออีก 1,000 คนไม่ถึงด้วยต้องการบ้านเพิ่มเติมอีกแกสร้างเขาหน่อยตรงนี้มันจะไม่สวยแล้วไงถ้าสร้างก็ต้องสร้างข้างในอะครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวดูก่อนเนี่ยสร้างตรงนี้ครับไม่ได้ดิไม่สวยงามเลยก็ต้องอย่างนี้อะนะให้เขาช่องหนึ่งโตแบบไฟไวมากครับ 6,000 แล้วเงินบวกเราโจรใช่ไหมโจรครับโจรเต็มบ้านเต็มเมืองขยะโจรเนี่ยไหมครับทางนี้จะเดินทางสะดวกไปโพลิสได้แล้วครับฝั่งนี้แหละที่ผมจะลงนะฮอสพิทอลนี่เล็กไปเลยอะ 60,000 อ่ะฟืบไปถึงตรงนู้นไหมไม่ถึงไฟไหม้รถดับเพลิงไปกันยัง
มาแล้วมาแล้วฟู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 เอ้ายังไม่ได้ไอ้นั่นเลยฝนมันตกไงรถเก็บขยะไปไหนหมดเมื่อกี้เห็นในคอบอลอย่างงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งนะ 4,000 บางที่ก็ไม่ได้ครับเนี่ยตรงนี้ไม่ได้เลยเสียงอะไรวะต้องสร้าง2ที่แล้วอ่ะอ่ะ2อันเขาจะได้เพิ่มกำลังคนไปเก็บขยะให้ครับแล้วรถก็จะติดเพิ่มเติมตรงนี้สร้างบ้านไหมเนี่ยมันดูหลงหลงเหลงๆไม่รู้ครับอ่ะสร้างไปเลยครับให้เต็มพื้นที่ไปเอาไฟฟ้าไม่เข้าใจเย็นเอาไฟฟ้าจะหมดรอสร้างโคครับ 50,000 ถ้าผมจ่ายหนี้ไปผมจะได้เงินกลับมาเท่าไหร่ 30,000 เนี่ยผมจ่ายนี่ประมาณ253ครับ per week นะมันก็ไม่ได้เยอะกว่าเดิมนะก็ได้ประมาณ 5,000 ครับบวกประมาณนี้รอเงินก่อนจะอัพแล้วเนี่ยอีกนิดเดียวครับอีก300คนเราก็จะได้ university แล้ว 5,000 แล้วครับยูฮู 30,000 เขามีปัญหาอะไรกันไหมอะไรวะโจรเออไม่ใช่ขยะโอ้โหที่เก็บขยะอยู่ใกล้ๆทำงานทั้งวันทั้งคืนครับน่าสงสารพวกนายมากเนี่ยโคตรไวอะสปีดไป Need for Speed ไป 30,000 ผมไปสร้างตรงนี้ก่อนให้เสร็จไปครับพาร์ทนี้เพราะคอสรถมันติดมากมายนี่ครับต่อจากเส้นนี้มาตายแล้วโอ้โหเสร็จสวยงามปึ๊บขึ้นมาเอาหอมันต้องยาวหน่อยอ่ะผมไม่เห็นเลยมันมืดครับต้องประมาณเนี้ยเพราะเลนมันยาวไงแล้วจะไปทำไฟฟ้าใหม่ครับไฟฟ้าก็ไม่ค่อยจะมีด้วยนะนี่ครับเห็นป่ะตรงนี้เราก็จะได้ทางใต้ดินครับเพื่อมาโผล่ตรงนี้เข้านี่ครับแล้วก็มากระจายมาหรือถ้าใครอยากไปเมืองไปแหล่งอุตสาหกรรมครับตรงนี้เราก็ลงทางนี้ครับลงทางด่วนตรงนี้ฟึบขึ้นมาตรงนี้เข้านี้ต้องทำทางตรงนี้ใหม่เอ้าไม่ตรงกันอีกนะเซ็งเลยทีเดียวเชียวเพราะว่าเขาแยกออกคนละที่ไงอุ้ยฟ้าผ่าโคตรหลอนน่ะเดี๋ยวนะผมขอจัดการตรงนี้ใหม่ก่อนซอรี่นั่นพวกนายเดี๋ยวผมขอทำให้ตรงๆครับเอ้าไม่ตรงอีกยังไงดีวะเขาไม่ตรงมันเบี้ยวไปหน่อยครับไม่เป็นไรอ่ะเหี้ยเบี้ยวนิดนึงครับเพราะผมจะทำตรงนี้ครับให้มันต่อเชื่อมกันทั้งสองฝั่งเงี้ยจะได้ลงไปทางนี้ได้ครับเผื่อใครอยากลงไม่ออกเส้นนู้นอีกพี่แกนะผมว่าน่าจะเป็นรถไอ้นั่นน่ะแหละรถบุคคลแหละเขาก็จะลงทางนี้กันนะ44แล้วกรรมจริงไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้าหมดอีกเก็บตังค์ให้ได้ 50,000 ครับจะได้แล้วมันก็ฟอร์ขึ้นนิดๆหน่อยๆครับแต่ถ้าไปดูทราฟฟิกในหมวดทราฟฟิกผมว่าติดเนื้ออ๋อติดตรงนี้นี่หว่าเนี่ยเส้นนี้ครับเนี่ยเส้นเข้านี้ผมก็ต้องอัปเกรดให้เป็นทางใหญ่ครับนี่ไม่ใช่ตมๆเลยเออเอากับเขาเอากับเขาตรงนี้ก็ติดอยู่ดีครับฟ้าผ่าโคตรน่ากลัว50,000แล้วไปเราไปสร้างพลังงานไฟฟ้าครับไอ้พลังงานไอ้นั่นออยปึบ232ผมจะไปลบพวกนี้ทิ้งครับเพราะว่ามันเสียดายเงินแล้ว
ยาวไปครับเอาไฟตะไฟดับใจเย็นใจเย็นเอาไม่สวยเลยเอาทำไปก่อนครับให้ไฟเข้าก่อนผมจะตัดเส้นล่างนี้ไงเข้ามาอย่างนี้เอาติดอีกอย่างนี้ครับเผื่อผมลบไอ้นี่ทิ้งไปไงแล้วก็ตรงนี้ก็เอาออกไปเส้นนี้เราก็จะเชื่อมกันหมดโอ้โหโคตรติดมีถนนที่มันใหญ่กว่านี้ไหมเนี่ย8เลนนั่นไงไฮเวย์ครับสปีด100ไฮเวย์ทีเลนทีเลนเท่ากันครับอันนี้ก็6เลน6เลนนะ33ไงเท่ากันครับเนี่ย33แต่นั้นมันจะเป็นไฮเวย์อะอัปเดตได้ไหมอ๋อนี่มันเป็นขาเข้าอย่างเดียวครับมันก็เลยติดเนี่ยขาออกแล้วก็เอาขาเข้าเห็นไหมครับขาเข้ารถติดมากแต่ขาออกนี่ฟอร์ฟลอร์ครับฟอร์ฟลอร์ประมาณนี้ไม่อัพเลยเอาขยะมาไม่ถึงไม่มีใครเข้าเส้นนี้เลยผมอุตส่าห์ทำทางให้พวกนายไปต่อกับทางนั้นน่ะต้องการทุกอย่างครับเท่าๆกันแต่ก็มีเมืองอีกเมืองแล้วเอ้ยเดี๋ยวก็มีนั่นอีกอันแล้ว 7,200 ครับคนไปทำให้เต็มไปต้องการแหล่งซื้อขายพาค้าขายครับอะไรอ่ะอันนี้คืออะไร Not operation Road Destiny Combination Building อ๋อไม่มีจ็อบครับต้องการคนงานต้องการไอ้นั่นพนักงานเพิ่มเติมอย่างนี้โหนี่เส้นนี้ก็สวยนะคือตรงนี้เป็นละแวกใหญ่ไงนี่ก็ละแวกเล็กนี้แต่เดี๋ยวก็มี official office แล้วครับมีพวก office แล้วทำได้อีกช่องหนึ่งตรงนี้ผมจะทำเป็นพวกร้านค้าครับสลับกันบ้างตรงนี้ผมจะไม่ทำเลนอย่างนั้นแล้วผมจะทำเลนเหมือนข้างบนนู้นครับนี่ตึบ48แล้วขอ50นาทีนะครับพาร์ทนี้นานหน่อย Sorry ผมอยากอัพอ่ะ 7,200 จะ 7,300 แล้วจะเป็นบิ๊กทาวน์แล้วครับที่เหลือก็ตังค์เราก็เก็บครับทำไมฮะ Way to go เดี๋ยวนะ Way to go Mayor YellowConfield are much better sight than Good morning everyone What a beautiful sunrise ใครตื่นแต่เช้ามานะผมว่าทำเส้นนี้ให้เป็นอย่างนี้ดีกว่านะเส้นใหญ่ไงหรือไม่ก็ทำเส้นเล็กอย่างนี้ครับตัดเข้ามาตรงนี้แต่ผมต้องทำทางตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวมันทำยากอีกแล้วก็เชื่อมออกมาเพราะว่ามันไม่จบแค่นี้หรอกครับอุตสาหกรรมอะมันต้องขยายอีกก็มีอีกเส้นหนึ่งข้างล่างครับแต่ส่วนมากเขาจะไปข้างบนกันเนี่ยออกเมืองกันนี่เข้าเมืองครับเส้นเข้าติดมากครับเส้นเข้าเนี่ยโอ้โหดูรถมากันลูกหนาเลยทีเดียวเชียมอีกนิดเดียวเองอีกกระปิดเดียวเองไปเอาให้เต็มครับอีกประมาณ50คนเองเต็มหมดแล้วอะตรงนี้ไหมตอนนี้เราต้องประหยัดพื้นที่ไงเซฟครับเซฟที่หน่อยก้อนหินเราต้องลบทิ้งไปด้วยนะได้แล้ว
เริ่มชนกันแล้วครับเมืองทั้งสองเมืองเนี่ยมันเติบโตมันวายโตไวมากนะ78โอเคได้แล้วครับอัพแล้วเอ้าลดอีก9 94 93โหเงินแสนโอเควิกทาวตบมือเราได้เทคแล้วครับพอลซี่นะแล้วก็ได้ยูนิเวอร์ซิตี้ครับแล้วก็แหล่งแล้วก็ไฮดิสนีย์แล้วเป็นอันใหญ่แล้วออฟฟิศสวยงามมารับสปีก่อนเอ้าผมไม่ได้เล่นเหรอโอเค50แล้วครับพาร์ทนี้ก็จบแค่นี้นะครับพาร์ทหน้าเราเริ่มมีเราจะมีเมืองใหญ่กันแล้วเราต้องขยายกันแล้วครับอันนี้แหล่งอ๋อน้ำเสียไปดูเนี่ยครับก็ตรงนี้นะหรือไม่ก็ตรงนี้นะที่จริงสร้างตรงนี้ก็ได้ครับข้างในนี้เลยนะเป็นแหล่งใหญ่ไงแหล่งอุตสาหกรรมใหญ่เอ้ยเมืองใหญ่อะไรอย่างนี้ไปแล้วครับพาร์ทนี้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครชอบก็ฝาก Subscribe ไลค์หรือคอมเมนต์กันด้วยนะครับแต่กำลังไปได้สวยครับไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นโอเคครับไปแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้ากับ City Skyline กับ MJ เหมือนเดิมนะครับไปแล้ว